ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้4โมงครึ่งรถม้อปูนเกี่ยวเสาไฟฟ้าล้มทำให้ไฟฟ้าดับรถติดยาวนับชั่วโมงดูกล้องหน้ารถให้ดูด้วยนี่สรุปแล้วล้มไปทั้งหมด5ต้นนะคะก็จะเห็นว่ารถม้อปูนเนี่ยเลี้ยวออกมาจากซอยแล้วไปเกี่ยวสายไฟโชคดีที่คันที่มีกล้องนี่เบรกทันนะคะคนขับรถบรรทุกไม่ยอมให้การใดๆแต่อยู่ในการตกใจค่ะคล้องยังเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแต่ไฟเส้นนั้นนะคะถนนขาเข้าบางพระดับทั้งเส้นโอ้โหคือค่าเสียหายเท่าไหร่ใช่ตั้ง5ต้นนะอย่าไปคิดว่าเฉพาะกรณีการไฟฟ้านะที่เสาไฟกับสายไฟค่ะไอ้คนที่ไฟดับไปเขาเสียหายจะไปเรียกจากใครนี่ลงมาแบบพับๆๆราวกับโดมิโนเลยอ่ะ